รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์วันนี้เธอสวยและเธอดังมากเธอฮอตมากยอดไลค์ในโซเชียลตัวเยอะมากออฟฟี่แม็กซีสวัสดีค่ะตายแล้วในหันประชันความสวยซิได้ไหมคะแม่ได้ใช่ไหมคะทุกกล้องเลยอะค่ะโอเควันนี้น้องออฟฟี่ของเรามีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมในเมนูที่มีชื่อว่ายำผักบุ้งทอดกรอบฮะจริงเหรอคะใช่ยำผักบุ้งทอดกรอบเลยคะใช่คุณแม่ไข่เจียวหนูยังเอาไม่รอดเลยอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงล่ะวันนี้หนูขอตัวช่วยได้ไหมคะแม่อ้าวคุณผู้ชมวันนี้พิเศษให้น้องออฟฟี่มีตัวช่วยด้วยใครคะขนเพชรค่ะฮะขนเพชรมาเลยค่ะขนเพชรคนแม่แม่ว่าไกลๆมีดแม่หน่อยไปข้างนี้แม่กลัวค่ะคุณผู้ชมไปดูกติกาก่อนครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปฝีมือการยำผักบุ้งทอดกรอบจากน้องออฟฟี่แล้วก็ขนเพชร2คนพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมค่ะลงมือโอเคเอานี้เอานี้เอานี้เหรอต้องระวังน้ำลงมาเลยน้ำลงมาในน้ำมันนะเอาแต่ใบแม่เอาแต่ใบยังไงต่ออะไรคือแป้งอะไรบ้างครับอาจารย์ไม่รู้อีกอ้าวไม่รู้สิอันนี้แป้งอะไรอ่ะไม่รู้อีกไม่รู้อีกไม่บอกใช่ไหมชิมไปก่อนสิอันนี้น่าจะใช้ได้อันนี้น่าจะใช้ได้นะอย่างนี้เหรอใช่มั้งใช่มั้งไม่รู้แป้งอะไรอ่ะเพชรอย่างนี้หรออย่างนี้หรอใช่แม่ใช่ใช่ใช่ตกลงนี้ให้คนกินหรือให้เต่ากินคะทำเหมือนอาหารเต่าเลยนะคะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะคะค่ะค่ะได้ครับเหลือ5นาทีนะคะโอ้ยไม่ทันแล้วไฟอู้ตายแล้วเดี๋ยวเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาเลยเอาเลยความจริงมันต้องทอดไปเลยเร็วๆเขาสิใจเย็นๆสิแม่ก็ร้อนอยู่ระหว่างรอระหว่างรอเราจะกินพริกไทยอ่อนอะไรอ่ะพริกไทยอ่อนใส่น้ำนิดนึงอันนี้ทำอะไรอธิบายด้วยพอน้ำมันเริ่มเดือดแม่เอาหมูสับใส่ลงไปยังไม่เดือดเลยนี่ไม่น้ำมันนิดเดียวเองอ่ะเอออย่าเยอะดิน้ำมันไม่เดือดโอ้ยมันจะแข็งกินก็ดูน่ากินนะก็ใช้ช้อนคันนี้จ้วงขึ้นจ้วงลงอร่อยอ่ะอร่อยด้วยอย่านะอร่อยอ่ะเค็มกินหรออีเพชรมันเค็มแต่น้ำตาลอีกน้ำตาลอีกก็มันเค็มไม่ได้หรออ่ะน้ำตาลนิดนึงโอ้หมดกระปุกเลยนั่นแหละพอเลยใช่ว่าปิดเตาเหรอเปลืองของเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดเตาแล้วเฮ้ยลืมใส่หอมลืมใส่อะไรนะลืมใส่หอมอ่ะหอมอะไรหอมใหญ่เหรอใช่หอมแดงหอมแดงเหรอเอาล่ะเสร็จแล้วกูตายละเดี๋ยวเราจะชิมดูซิว่ามันจะอร่อยไหมอุ้ยแม่ร้อนจ้าร้อนจ้าร้อนจ้าร้อนร้อนร้อนก็บอกมันร้อนอ
ครับชื่อว่ายำผักบุ้งกรอบครับผักบุ้งเนี่ยเราคัดมาอย่างดีเลยนะครับเป็นผักบุ้งแต่ความแสบแสบกุ้งไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยไม่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 ต้องจบ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 ค่ะโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแต่ฉันชื่นชมนะฉันไม่คิดว่าเธอจะทอดผักได้กรอบขนาดนี้ขอบคุณก่อนพี่เธอดูเธอดูเสียงสินี่กระเบื้องมุงหลังคาตกมาจากหลังคาเลยเสียงนะดูสินะเอาพี่กินก่อนเอาสิแพ็คกินด้วยมันต้องอร่อยแน่ๆค่ะราคาอร่อยมากจริงเหรอดูเพชรหน้าด่าม ันไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้รสนี้เนาะยำผักกุ้งทอดกรอบของสองคนเนี่ยกินได้อร่อยมากครับพี่อร่อยมากเลยอ่ะใจค่ะแต่คุณผู้ชมช่วงหน้าจะยิ่งสับมีเมนูเด็ดจะต้องช่วยกันโยกช่วยกันปั้นโยกก่อนโยกปั้นปั้นปั้นช่วงหน้าครับทำยังไงเปิดร้านซาลาเปาไหมลูกเพชรไม่ค่ะลำบากช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูลูกชิ้นกุ้งทอดมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากผสมเนื้อกุ้งสับมันหมูสับแอคคอร์ดราโลโบเพื่อให้ส่วนผสมเหนียวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกระด้างรากผักชีโขลกกระเทียมโขลกพริกไทยโขลกเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงานวดผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ค่ะนำลงคลุกกับขนมปังป่นปรุงรสราโลโบบีบส่วนผสมเป็นลูกกลมทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนกระทั่งลูกชิ้นสุกเหลืองจะใส่ภาชนะเสิร์ฟขนาดเล็กรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ราโลโบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะอยู่กับเบลนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้ตอนนี้ไปอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์จะมีร้านไหนที่มีสติกเกอร์รถเค็มสั่งได้เบลว่าไปเจอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตามไปมาเลยดีกว่าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะเดี๋ยวเบลขอชวนคุณแม่ไปนั่งคุยหน่อยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมีสติกเกอร์ด้วยมีเมนูไหนบ้างคะที่สามารถรถเค็มได้ทุกเมนูเลยค่ะขอเพียงแต่ลูกค้าสั่งมาเพราะเราจะมีเครื่องปรุงที่ลดโซเดียมงั้นไปเอาเป็นแกงส้มชะอมกุ้งข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดได้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเอาหมูกระเทียมได้เลยค่ะได้มาแล้วคืออาหารทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่เครื่องปรุงที่โลโซเดียมเพื่อสุขภาพค่ะอาหารรสจัดจ้านเนี่ยไม่จำเป็นต้องเค็มทุกจานไปเหมือนร้านของคุณแม่เลยขอบคุณแม่มากเลยนะคะและวันนี้นะคะเบลก็ขอนี่เลยค่ะมอบเสื้อให้คุณแม่นะคะเลดโซนะคะลดเค็มลดโรคให้แม่ไปเลยค่ะลดเค็มสั่งได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูที่อาจารย์จะทำให้สองคนชิมวันนี้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าซาลาเปาไส้ถั่วดำลาวาลาวาด้วยลาวาด้วยไม่ใช่ลาวาลาวาทำก่อนนะคะคือถั่วดำค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกแล้วก็บดละเอียดนะคะแล้วก็บดซะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือป่นนิดนึงอ่ะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่นี้ด้วยนะคะนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้เปิดปิดง่ายสะดวกมากคุณผู้ชมไม่ต้องมานั่งนับกระป๋องให้ยุ่งยากนะคุณผู้ชม
เราก็ใส่นมลงไปเห็นไหมเราก็กวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆประเดี๋ยวเราก็จะได้ถั่วดำกวนที่มีรสชาติหอมมันกลมกล่อมเห็นไหมน่ากินไหมคะน่ากินมากน่ากินค่ะเราจะต้องกวนจนกระทั่งถั่วดำกวนของเราเนี่ยข้นแห้งแล้วก็พักไว้จนเย็นสนิทนะครับอันนี้คือถั่วดำที่เรากวนไว้เมื่อครู่อันนี้คือทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยอาจารย์ทำให้ดูเราจะสกู๊ปมัน1ลูกใช่ไหมแบบนี้นะค่ะแล้วเราก็จะบีบๆมันหน่อยใช่ไหมแล้วเราก็เอาทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็หุ้มแล้วประเดี๋ยวพอเวลาเราไปปั้นแป้งซาลาเปานึ่งพอเวลาแกะเอามาถั่วดำสึกก็จะมีช็อกโกแลตลายอันนี้คือออกมาเป็นลาวาเป็นรูปใหม่เลยแม่ตอนแรกหนูคิดว่าเขาทำแบบเป็นเละๆแล้วก็ไปใส่เออทำเสร็จเราจะทำด้วยกันนะแม่สนุกดีนะเห็นไหมแค่เนี้ยสนุกข้าวสนุกดีนะเนี่ยนะหนูไลฟ์สดไปด้วยแล้วหนูก็ขายซาลาเปาไปด้วยอุ้ยวันนี้ขายได้เป็นแสนแสนลูกตบอฟิฮบอฟิโอ้เกือบไปแล้วไงแม่เอาบ้างสินะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะผสมแป้งซาลาเปากันนะอมเข้าไปค่ะอย่าอมเราก็ใส่แป้งนะวันนี้ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะยืนใช้มือนวดให้อาจารย์นะเดี๋ยวก่อนนะใส่น้ำตาลทรายลงไปเคล้าเส้นเข้าเข้ากันน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นนะคะเสร็จแล้วก็ผงฟูดมหน่อยใส่ให้หมดอย่าดมใส่ยีสต์เนี่ยมันจะมีกลิ่นตอนใส่ยีสต์เนี่ยใช่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆเอานวดปาดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคนปาดใส่น้ำไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันด้วยวันนี้ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่หน่อยหนึ่งใส่น้ำมันนวดเลยค่ะนวดให้เข้ากันน้องเพชรก็เก่งนะนวดจนเนื้อเนียนอย่างเงี้ยใช่ไหมนะก็ละ50กรัมนี่ไส้ที่เมื่อกี้เราช่วยกันปั้นทีนี้ฉันทำให้เธอดูลูกเดียวนะแล้วก็ใช้นวลแป้งตบนิดหนึ่งเข้าใจไหมมีคนอื่นนะเรียนเสียเงินฉันยังไม่ได้ดูใกล้ชิดอย่างเธอ2คนนะคะอ๋อต้องดูใกล้ชิดจะดูนะคะใกล้ชิดเพชรนี่ก็เยอะไปนะ นี่อันนี้ก็นิ้วนี่นะคะบีบตรงนี้จับนะบีบขอบเห็นไหมคะบีบไปเรื่อยๆเห็นไหมคะจะดูพลังนิ้วนะคะเห็นไหมคะอุ้ยเห็นไหมคะบีบไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ตรงขอบเนี่ยบางตรงกลางยังคงหนาอยู่นะครับบีบไล่ไปให้มันกลมๆเห็นไหมคะก็วางไส้เห็นไหมคะนี่คือแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากคือได้ทำใกล้ๆและได้สอนถึงตัวเลยคนอื่นไม่ได้อย่างนี้ขอบคุณอีกรอบนึงค่ะขอบคุณค่ะอีกรอบนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็วางไปบนกระดาษนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราก็นึ่งทำซิคนละลูกขอดูค่ะรอด้วยตาเก่งอ่ะดูสิตายแล้วพึ่งแป้งโอ้ตายเรื่องแบบนี้เราเก่งนะใช่ได้เลยอ่ะได้ไหมครับแม่เพชรเป็นคนมีแต่แบบแป้งงุ่มมากค่ะแป้งงุ่มมากทำยังไงจะเปิดร้านซาลาเปาไหมลูกเพชรไม่ค่ะลำบากแล้วอะไรที่มันหากินง่ายๆล่ะทำยังไงดีนะอ๋อทำอย่างนี้ทำยังไงเนี่ยแสดงว่าต้องเคยทำอ่ะรู้เลยเก่งอ่ะแล้วเดี๋ยวลองขึ้นปูนะคะคุณผู้ชมค่ะตายแล้วตายแล้วผิดพูดผิดวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวลองมันขึ้นปูนะคะมันจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะเดี๋ยวอ่ะประเดี๋ยวเรามาเปิดลังถึงดูซิว่านึ่งสุกแล้วมันน่ากินขนาดไหนนะครับแผ่นแผ่นโอ้นอกบันเลอร์
เห็นไหมเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสองเท่าค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะโอเคค่ะอาพูดต่อสิไงอีกโอเคป่ะอร่อยมากอาจารย์ตายแล้ว2คนกินกันอย่างอร่อยเลยนะคะวันนี้ออฟฟี่กับน้องเพชรสนุกไหมมาครัวจันนี่สนุกมากสนุกมากเลยนะได้ความรู้ใหม่ด้วยใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องออฟฟี่แล้วก็น้องเพชรมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณผู้ชมช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับอาจารย์นิสัตยังมีเมนูเด็ดๆรอคุณผู้ชมอีก1ตำรับครับดีดีมากดีมากค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยค่ะตื่นเต้นเพราะปกติแล้วทำกับข้าวกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวออฟเองเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยวันนี้ได้ความรู้ใหม่แล้วก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยค่ะสนุกมากรายการนี้อุ้ยคุณผู้ชมเวลาโจ๊กใช้ได้ที่เนี่ยมันจะกระดงกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะนี่แหละลักษณะของโจ๊กที่ได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วที่จะตักลงถ้วยเสิร์ฟนะครับช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างน้ำพริกปลาดุกฟูลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยผสมเนื้อปลาดุกย่างกับเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนร้อนโรยเนื้อปลาดุกลงในน้ำมันทอดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งและใบมะกรูดลงทอดจนสุกกรอบใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะแล้วใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและซอสหอยนางรมผัดจนเข้ากันใส่เนื้อปลาดุกฟูที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดกรอบพริกชี้ฟ้าแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรที่นุ่มอร่อยแล้วละค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่พริกแกงลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำผัดให้เข้ากันตามด้วยอาหารทะเลผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใบมะกรูดกระชายพริกชี้ฟ้าแดงและใบโหระพาผัดส่วนผสมจนเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะกับเมนูข้าวผัดพริกแกงทะเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไรส์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้จัดให้คุณผู้ชมเลยโจ๊กหมูเด้งครับเราเริ่มต้นด้วยการทำหมูเด้งสูตรเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก่อนนะครับด้วยอุปกรณ์พิเศษที่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมมานั่นก็คือตัวชอปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้หมดเอาละอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ใบมีดที่คมกริบลงไปซะก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่หมูวันนี้เลือกหมูสันนอกนะคุณผู้ชมพอเราใส่หมูเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปก็คืออ้อนี่นิดหนึ่งมันหมูแข็งเราต้องใส่นิดหนึ่งไม่งั้นหมูมันจะไม่เด้งเป็นธรรมชาตินะคุณผู้ชมเราก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งละกันแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปด้วยมันจะทำให้หมูเด้งของเราโอเคทีเดียวนะแป้งข้าวโพดใส่ลงไปด้วยแน่นอนที่สุด
มีเกลือป่นนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นสูตรหมูเด้งพริกไทยป่นไม่ใส่ไม่ได้นี่แหละพอเราใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยอย่าบอกใครนะว่าจันนี่สักบอกคุณผู้ชมใส่ไข่ขาวสดๆลงไปด้วย1ฟองเสร็จแล้วก็จัดการวางลงไปซะคุณผู้ชมใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป่าของเราชุดนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับกดนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็บิดล็อกแม่มันใช้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็มี2สปีดเริ่มที่ความเร็วต่ำสักครู่หนึ่งแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงแค่เดียวคุณผู้ชมครับเนื้อหมูจะละเอียดเลยปั่นไปได้สักครู่เดียวคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเคล็ดลับใส่น้ำแข็งลงไปด้วยคุณผู้ชมครับพอใส่น้ำแข็งลงไปก็จัดการบดต่ออีกสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมครับเริ่มผสมต่อนะครับจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเด่นป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เราจะพักเจ้าส่วนผสมของหมูเด้งนี้ไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเตรียมวิธีการทำข้าวแล้วก็บดข้าวให้ละเอียดยิบแบบโจ๊กฮ่องกงเลยนะครับและขั้นตอนในการบดข้าวเพื่อให้เป็นโจ๊กก็ใช้เครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าเหมือนเดิมนะครับด้วยการเตรียมโถปั่นจักซึ่งมีความจุถึง 1,000 มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ข้าวที่เตรียมไว้คุณผู้ชมเป็นข้าวสวยต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงสูตรของเราอ่ะเราใช้ข้าวญี่ปุ่นหุงสุกนะคุณผู้ชมน้ำมันพืชลงไปนิดนึงตามด้วยเกลือป่นน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำซุปใส่ลงไปไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเอาล่ะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเหลือน้ำไว้นะคุณผู้ชมปิดฝา2ระดับความเร็วนะครับคุณผู้ชมสักครู่เดียวข้าวก็จะละเอียดเลยครับอุ้ยตายแล้วละเอียดเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมอยากชิมหรือยังถ้าอยากชิมเราลงมือกันเลยครับเตรียมหม้อนะคุณผู้ชมจัดการใส่น้ำซุปหรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวก่อนไม่ต้องเยอะพอน้ำเริ่มร้อนหมูเด้งที่เราเตรียมไว้ในตู้เย็นใช้ช้อนจุ่มน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็จัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วพอหมูสุกเราก็จะใส่โจ๊กที่เราบดไว้ลงไปนะครับคุณผู้ชมเห็นมั้ยทีนี้ไม่ทำอะไรแล้วใช้ไฟปานกลางคุณผู้ชมเคี่ยวโจ๊กไปเรื่อยๆประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งโจ๊กจะงวดแล้วก็เนื้อก็จะละเอียดละเอียดชวนรับประทานนะครับอุ้ยคุณผู้ชมเวลาโจ๊กใช้ได้ได้ที่เนี่ยมันจะกระดงกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะนี่แหละลักษณะของโจ๊กที่ได้ที่แล้วคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วที่จะตักลงถ้วยเสิร์ฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโจ๊กหมูเด้งมาสนุกกับการทำครัวด้วยเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้ากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่จะทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่าย
สะดวกสบายทำเมนูได้หลากหลายในเครื่องเดียวนะครับและสำหรับแฟนรายการกินได้ก็กิน100ท่านนะครับสามารถซื้อชุดเครื่องปั่นเด่นป้าได้1ชุดจากเดิมในราคา 2,990 บาทจะลดเหลือเพียง 1,790 บาทนะครับและรับฟรีแก้วมักชูโกอีก4ใบมูลค่า200บาทและก็ยังมีหม้อสแตนเลสอีก5ใบมูลค่า 1,990 บาทให้คุณด้วยนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2561ถึงวันที่30พฤศจิกายน2561นะครับคุณผู้ชมรีบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เลยนะครับได้ที่หมายเลข020263344 020263344ครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอยากเห็นตอนกระดกอีกทีนึงอ่ะฮึบนี่เป็นไงกระดกไงครับชอบอ่ะฮึบนี่เป็นไงฮึบนี่เป็นไงฮึบนี่เป็นไงอ๋ออาจารย์ชอบตัดออกมา10ช็อตนะครับอันนี้นะ